แต่แน่นอนหลักกระบวนการเลือกสอวอผ่านพ้นไปแล้วรับรองแล้ว200คนนะคะ,คะบางคนถูกแจกใบส้มไปทีนี้กระบวนการต่อมาก็คือจะต้องเปิดประชุมวุฒิสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิเลือกรองประธานวุฒินะคะค่ะก็มีตัวเต็งหลายคนนะใช่จาก จากกลุ่มต่างๆคือตอนแรกเนี่ยตัวเต็งที่ถูกเปิดชื่อออกมามี2ท่านนะท่านแรกก็คือบิ๊กเกลียงคนเอกเกรียงไกรท่านเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4ท่านนี้ก็เลือดสีน้ําเงินเข้มมาบอกคบอกเองนะท่านบอกเองเป็นเพื่อนสนิทของคุณอนุทินอีกท่านหนึ่งคนคุณมงคลสุรสัจจะท่านนี้ก็สีน้ําเงินเข้มเหมือนกันเลยแต่จะเข้มกว่า วิเกรียงหรือเปล่าเพราะว่าท่านมาจากสายตรงของคุณเนวินชิดชอบนะะมีบทบาทในด้านการปกครองมาก่อนแต่ว่าจริงๆมีอีกท่านหนึ่งด้วยนะก็คือคุณบุญส่งอันนี้เป็นตัวแทนของสอวอในอดีตค่ะนะคะเป็นสายของสอวอกลุ่มคู่อำนาจเดิม<า>เพราะฉะนั้น3ท่านนี้ต้องรอดูว่าใครจะเข้าวินก็ขึ้นอยู่กับ กลุ่มของสวที่ตอนนี้กระแสข่าวที่ออกมาคือเขาไปแบ่งกลุ่มแบ่งกวนกันแล้วพี่จอยมีอยู่ประมาณ4ี่กลุ่มหลักๆก็คือบ้านน้าเงินเข้มสวกลุ่มที่เรียกว่าสวพันใหม่ของอาจารย์นันทนาสวบ้านขาวก็คือของคุณหมอเปรมศักดิ์นะแล้วก็กลุ่มของขั้วอํานาจเก่า ที่เขาก็แบ่งกลุ่มกันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีมติออกมาว่าจะเสนอชื่อใครเป็นประธานวุฒิเป็นรองประธานวุฒิทีนี้ด้านหนึ่งเนี่ยวันนี้มีความเห็นของคุณธนกรวังบุญคงชนะสสพักรวมไทยสร้างชาตินะคะคุณธนกรพูดถึงเรื่องของสอวอบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องกกเรื่องกลุ่มเนี่ยไม่ควรมาตั้งกกตั้งกลุ่มกันเลยเพื่อมาต่อรองเก้าอี้ประธานวุฒิเพราะว่ามันดูไม่สง่างามและที่สําคัญจะอาจจะเป็นช่องให้บรรดากลุ่มการเมืองเข้ามาแทรกแซง การตั้งประธานวุฒิสภาได้หลังจากที่กกตประกาศรับรองสอว2อ0คนไปแล้วนะคะความเห็นของคุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้ฝากไปถึงบรรดาสอวอป้ายแดงทุกท่านเลยบอกว่าอยากจะให้ทำงานยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาก่อนเพราะจากกระแสะข่าวที่ออกมาเรื่องการไปรวมกลุ่มของสอวอต่อรองกันโหวตเลือกประธานรองประธานวุฒิมองว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นกับสภาสูงที่ควรจะมีความเป็นอิสระ ราชสจกการต่อรองผลประโยชน์เพื่อแลกกับการได้มาซึ่งตําแหน่งและเพื่อให้เกิดการทําหน้าที่อย่างสง่างามเป็นที่ยอมรับของประชาชนและสังคมคุณนัก,กรมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ เหมือนเป็นการไปเปิดช่องให้บรรดากลุ่มการเมืองหรือผู้ที่อยู่ในสภาล่างเข้ามาแทรกแซงกระบวนการเลือกประธานสภาสูงได้โดยบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นประธานวุฒิควรจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจแม่นในเรื่องของข้อ,อกฎหมายระเบียบข้อบังคับการประชุมวาร,ระต่างๆและจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถควบคุมองค์ประชุมและบรรยากาศการประชุมให้เกิดความราบรื่นเรียบร้อยได้ค่ะก็เดี <S <S ๋ยวต้องรอดูนะคะเมื่อผ่านพ้น การรายงานตัวไปนะคะของสวทั้งหมดเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเปิดประชุมวุฒิสภาได้ไม่เกินวันที่25กรกฎาคมนี้ค่ะ